สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะ EP ที่223หรือ223นะคะ1เซตจะมี4กระถางนะคะราคา270บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะใน1เซตก็จะมีไม้กระถาง 5.5 หรือ6ให้2กระถางไปไซส์เอาไปตั้งแม่นะคะอีก2กระถางเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะคะปูจัดขึ้นให้อีก1คลิปเนาะเพราะบางท่านไม่ทันคลิป EP ที่222นะคะวันนี้ก็ EP ที่223ก็มีมาให้เลือกอีกประมาณ11เซตนะคะวันนี้เหมือนเดิมนะคะปูก็มีลูกไม้เมล็ดนะคะเป็นแบบนี้นะคะแถมให้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตัวแถมอ่ะจะมี15บวกๆนะคะ15เมล็ดขึ้นไปแถมให้นะคะในทุกเซตเนาะแล้วก็ตัวนี้ปูจะเป็นแบ่งขายนะคะแบ่งขายเนาะก็คือจำนวนเม็ดไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าคนละแม่กันนะคะแต่ว่าพ่อเดียวกันเนาะสำหรับใครที่สนใจไม่ซื้อชุดเซตก็ได้นะคะหรือจะเลือกซื้อแค่ลูกไม้เมล็ดนะคะวันนี้เป็นโปนาทีทองนะคะชุดเมล็ดบอนสีพร้อมชุดปลูกนะคะชุดละ190บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะใน1ชุดนั้นจะได้ก็คือแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกตัวไหนเนาะถ้าแม่เป็นราชาวดีก็จะมี20บวกๆก็คืออาจจะ30อีกตัวนึงก็จะเป็นแม่ปีมะโรงนะคะก็คือ30บวกๆอาจจะ40นะคะก็คือปูก็ใส่เกินให้อยู่แล้วเนาะเลือกได้เลยนะคะชุดละ190บาทรวมส่งเนาะก็จะได้เมล็ดบอนสี1ชุดกระถาง6นิ้ว1ใบแล้วก็พิทมอส1แล้วก็ใบกั้มปู1นะคะในวิธีการเพาะของสวนปูปูมีลงให้ในช่องปูนะคะสำหรับใครที่ได้ไปแล้วอยากรู้ว่าของปูเพาะยังไงนะคะสามารถไปหาดูได้ในช่องขวัญหวานการ์เด้นได้เลยนะคะหรือใครไม่สะดวกก็โทรมาสอบถามปูได้เนาะนี่นะคะอันนี้คือตัวที่ขายนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะปูลงคลิปวันที่14มีนานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่15มีนานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือสแกน QR code ข้างล่างซ้ายมือได้เลยนะคะเรามาดูเซตที่1กันนะคะเซตที่1ตัวนี้คุ้มๆเลยจะเป็นตุ๊กแกก้านดำนะคะนะที่จริงเขาจะมีแค่ต้นแม่ต้นเดียวเนาะแต่ผมลูกมา2แล้วนะคะหัวปูไม่แน่ใจไม่ได้รู้ขอโทษค่ะไม่ได้รื้อดูเลยนะคะเนี่ยก็เอาไปแยกได้แล้วก็ดูหัวถ้าผ่าได้ก็ทำจำนวนได้เลยนะคะหรือใครสะดวกอัพไซส์ขึ้นกระถางใหญ่ปลูกเป็นกอได้เลยนะคะเดี๋ยวก็แตกมาเยอะนะคะนี่เป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะกระถาง 5.5 ตุ๊กแกก้านดำกระถางที่2ตัวนี้จะเป็นพรกนกนะคะไม้ด่างเนี่ยเดี๋ยวตัวเต็มที่ก็จะเริ่มด่างเรื่อยด่างเรื่อยนะคะก็ล้นกระถาง 5.5 เหมือนกันนะคะพรกนกนะคะกระถางที่2กระถางที่3ตัวนี้จะเป็นแววมยุรานะคะตัวนี้ชอบแดดนะคะได้แดดก็จะเริ่มกัดสีเข้มขึ้นมานะคะอัพไซด์ได้แล้วเหมือนกันกระถางที่4ตัวนี้ก็จะเป็นนารีบุรพานะคะเนี่ยสวยๆเลยอัพไซด์ได้เหมือนกันนะคะนารีบุรพาเซตที่1นะคะเซตที่1เซตต่อไปเซตที่2นะคะจะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะเนี่ยหน้าจดทะเบียนด่างสวยๆแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะมณีล้อมเพชรนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหลวงปู่แหวนนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วเป็นตับเกจิเป็นบอนกาบนะคะหลวงปู่แหวนกระถางที่2กระถางที่3ตัวนี้จะเป็นแหลมทองกับหลวงปู่ขาวนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะ2ต้น2ชื่อเนาะนี่นะคะเป็นบอนกาบเหมือนกันเอาไปแยกปลูกได้เลยนะคะกระถางที่3กระถางที่4ตัวนี้จะเป็นหนุมานเผาลงกาจะเป็นตัวของอาจารย์เสริมนะคะนี่นะคะใบก็จะแตกต่างจากตัวออริจินอลสิ้นเชิงนะคะยิ่งโตยิ่งสวยตัวนี้นะคะเซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันเกิดของใครเนาะอยู่ในกระถาง 5.5 นะคะหลอดใหม่กำลังมานะคะวันเสาร์นะคะกระถางที่1กระถางที่2ว้าวเทพเทวฤทธิ์นะคะล้นกระถาง 5.5 แล้วนะคะดูความป้ายเขานะคะ4ใบกับอีก1หลอดนะคะนี่อัพไซด์ได้เลยเทพเทวฤทธิ์นะคะกระถางที่3จะเป็นผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะคะเนี่ยมี2ต้นในกระถางนะคะไม้เก่านะคะผู้เฒ่าเฝ้าเรือนกระถางที่3
กระถางที่4ตัวนี้จะเป็น1ตะวันพันดาวนะคะดูต้นแม่ได้เลยไม่ผิดหวังตัวนี้เป็นไม้ที่ยิ่งโตยิ่งสวยเดี๋ยวลายเขาก็จะออกนะคะแล้วก็ใบเขาก็จะโตนะคะใบใหญ่มากนี่นะคะเซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่1ตัวนี้จะเป็นอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะตัวนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะเอาไปอัพไซด์ได้เลยอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะชื่ออบอุ่นมากกระถางที่2จะเป็นปวงชนไม้แยกหน่อเป็นไม้แดงป้ายเขียวนะคะเอาไปอัพไซด์ขึ้น8 90ได้เลยเหมือนกันนะคะนี่นะคะกระถางที่3ตัวนี้จะเป็นทวาทศมาศตัวนี้ก็อัพไซด์ได้นะคะดูต้นแม่ได้เลยตัวนี้เป็นไม้กัดสีนะคะกัดออกเป็นสีชมพูนี่นะคะก็ส่วนมากน่าจะได้ส่วนมากลูกค้าก็น่าจะได้จากสวนปูไปปูก็ไม่เห็นใครขายนะคะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ที่มีชื่อแน่นอนคือปูได้มาจากแอดนะคะแอดมินกลุ่มบอลสีเนาะนี่นะคะทวาทศมาศนะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นณชนแดนตัวนี้ก็เป็นไม้ของแอดมินกลุ่มบอลสีเหมือนกันนะคะเป็นไม้คู่ฝักกับมณีล้อมเพชรนะคะเนี่ยด่างสวยๆเลยนี่นะคะเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5เป็นเซตใบกลมเลยกระถางที่1จะเป็นสีพนมมาศนี่นะคะตัวนี้ก็ได้มาจากส่วนของแอดมินบอลสีเหมือนกันนี่นะคะเป็นไม้ด่างใบกลมอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะสีพนมมาศนะคะกระถางที่2จะเป็นเจ้าสัวนะคะเนี่ยเริ่มสวยมาแล้วนะคะด่างใบกลมเหมือนกันนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วเจ้าสัวนะคะกระถางที่3ปูโสมไม้ด่างใบกลมพื้นแดงมันวาวแบบนี้นะคะนี่นะคะปูโสมกระถางที่3กระถางที่4ตัวนี้จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะมีเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางก็คือแนะนำแยกปลูกดีกว่านะเพราะว่าเมืองเชียงใหม่เป็นไม้ใบกลมแล้วก็ยิ่งโตใบเขาใหญ่ขึ้นนะคะมันเบียดกันเนาะหรือใครสะดวกกระถางใหญ่ฟอร์มกอก็ได้เลยนะคะนี่เซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1ตัวนี้จะเป็นกระบี่นายร้อยเป็นไม้แยกหน่อฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะอยู่ในกระถาง 5.5 นี่นะคะใบไผ่สวยๆเลยกระบี่นายร้อยนะคะกระถางที่1กระถางที่2เป็นฟอร์มกอนะคะสามารถอัพขึ้น8 90ได้เลยเพชรมณฑลฟอร์ม4ต้นในกระถางนะคะนี่เพชรมณฑลนะคะเลี้ยงนอกตู้สวยสีสวยนะคะกระถาง6นิ้วกระถางที่2กระถางที่3ตัวนี้จะเป็นเงินแสนนะคะเงินแสนนี่ด่างสวยนะคะเงินแสนด่างทุกใบกระถางที่4จะเป็นเทพอักษรานะคะนี่ก็จะด่างแบบนี้เลยเทพอักษรานะคะกระถางที่4เซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะตัวนี้จะเป็นหงดารุณเนาะก็เป็นฟอร์ม3ต้นเลยนะคะก็คือเป็นลูกเขานะคะต้นเล็กเนี่ยอยู่ในกระถาง 5.5 อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นใบล่าสุดแต่ว่าใบเนี้ยมันหักเนาะปูก็มันสูงปูเลยดึงออกเด็ดออกให้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นใบใหม่ล่าสุดนี่นะคะให้ดูนี่เอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะกระถางที่1ตัวนี้ฟอร์มกอสวยค่ะหงดารุณกระถางที่2เป็นตรีเพชรนะคะเป็นบอลกาบนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้อยู่ในกระถาง 5.5 กระถางที่2กระถางที่3เป็นไม้เก่าเป็นตัวนี้จะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะชมพูพานคลองเมืองที่ปูเห็นน่าจะมีอยู่2หน้านะคะมี2ต้นในกระถางกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นองคุลีมานนะคะไม้เก่าฟอร์ม2ต้นในกระถางเหมือนกันนี่นะคะเซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นสบายนางฟ้าตัวนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางคือแดงสวยนะคะโตเต็มที่มีหูใต้ใบนะคะสบายนางฟ้านะคะกระถาง 5.5 อัพไซด์ได้เลยนะคะกระถางที่1กระถางที่2ผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะคะลูกโผล่มาอีกหนึ่งก็จะเป็น3นะคะเป็นไม้เก่านี่นะคะผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะนี่เซตนี้ทรงใบคล้ายกันยกเว้นตัวนี้กระถางที่4จะเป็นองคตถือสารฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะไม้เก่าต้องใช้เวลานะคะเดี๋ยวความสวยเขาก็จะมาตอนโตเต็มที่นะคะเซตที่8นะคะเซตที่8
เซตต่อไปเซตที่9 10 11จะเป็นเซตไม้นอกตู้นะคะวันนี้จัดมาเผื่อที่ปู่บอกว่าไม่มีสำรองแต่พอมาหาแล้วก็ยังพอมีนะคะใครที่ไม่ทันคลิปที่แล้วนะคะใครไว้ใครได้นะคะคลิปนี้เหมือนกันเรามาดูเซตที่9กันนะคะกระถางที่1ตัวนี้จะเป็นสีปาดนะคะฟอร์ม1 2 3 4 5ใครไว้ใครได้จริงๆอยู่ในกระถาง6นิ้วหัวไม่ต้องพูดถึงนะคะกอขนาดนี้5ต้นเลยสีปาดกระถางที่2จังหวัดขอนแก่นอยู่นอกตู้ 100% เลยนะคะหัวนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่ในกระถาง6นิ้วตัวนี้ยิ่งโตความสวยใบเขาใหญ่มากแข็งมากนะคะตัวนี้บางกระถางที่ปูมีคือแค่จะเอาใบเก่าออกอ่ะมันเปาะมันหักง่ายมากนะคะตัวนี้เพราะใบมันแข็งเนาะนี่นะคะต้องระวังหน่อยนึงขอนแก่นนะคะกระถางที่2กระถางที่3ตัวนี้จะเป็นทศกัณฐ์นะคะลูก4เลยนะคะต้นนี้4มั้ยน่าจะ4แต่ว่าแม่มันเหลืองนะคะแต่ว่าดูแล้วกำลังท้องอยู่นะคะเดี๋ยวก็โผล่มานะคะขอคนที่ไม่ติดเนาะเพราะว่าไปถึงนี่คือต้องได้เอาออกแน่นอนต้องตัดทิ้งแล้วเดี๋ยวใบใหม่เขาก็จะงอกนะคะเนี่ย4-5ต้นเลยนะคะทศกัณฐ์กระถางที่4จะเป็นนครนายกลูก1นะคะจังหวัดนครนายกนะคะลูก1ต้นเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะคู่นี้มาเป็นเซตที่10อีกแล้วกระถางที่1ทศกัณฐ์ฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะหน้ามาแล้วกระถาง6นิ้ว 5.5 กระถางที่2พารักถ้าดูไม่ผิดน่าจะฟอร์ม3ต้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นนั้นกำลังท้องหรือเปล่าตีเป็น2ก่อนแล้วกันนะคะในกระถาง 5.5 เหมือนกันพารักนี่นะคะกระถางที่3จะเป็นเพชรบุรี2ต้นในกระถางนะคะจังหวัดเพชรบุรีหรือเมืองเพชรบุรีจะไม่แน่ใจกระถางที่4ตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ชิ้นผ่านะคะตัวนี้นี่นะคะแม่น่าจะเป็นเจ้าปอแก้วแหละนี่นะคะคล้ายกันเลยแต่นี่สีอ่อนกว่านะคะเซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่11นะคะก็ไม้เก่าเหมือนกันเนาะตัวนี้จะเป็นพญาสุรเสนเป็นไม้แยกหน่อแล้วก็ตอนแยกมีหัวนะคะนี่ยังไม่แก่จัดนะคะพื้นยังเขียวเนาะฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะอันนี้1ใบ1หลอดกำลังมาอันนี้2ใบนี่นะคะพญาสุรเสนกระถางที่2จะเป็นนารีสยามบอนกาบอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะนารีสยามนะคะกระถางที่3ทศกัณฐ์เหมือนกันนะคะอันนี้ลูก3เนาะอันนี้ใบล่าสุดก็จะเริ่มเหลืองๆนะคะถ้าใครไม่ติดเนี่ยก็ขอคนรับได้เนาะหัวไม่ต้องพูดถึงน่าจะอาจจะผ่าได้นะคะแต่ลูกเนี่ยดกกระถางที่4พลักนะคะอันนี้ก็ฟอร์ม3ต้นเหมือนกันเอาไปอัพไซส์นะคะนี่ใครพลาดคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ก็ตอบโจทย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย11เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ